ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสาคูนึ่งไส้กล้วยนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมก็มีวันนี้เตรียมสาคู3ขีดค่ะกล้วยน้ำว้า9ลูกนะคะมะพร้าวทึนทึกขูดแล้วค่ะ3ขีดค่ะกะทิ1ขีดค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกเรามาล้างสาคูก่อนนะคะค่ะเราจะล้างสาคูก่อนนะคะค่ะพอเราล้างสาคูเสร็จเราก็เอาสาคูมาแช่น้ำกะทินะคะเอาน้ำตาลทรายใส่กะทิค่ะเราก็เอามาแช่สาคูนะคะค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ20นาทีนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็มาปอกกล้วยรอก่อนรอไว้นะคะขั้นตอนนี้เราก็เอามะพร้าวมานึ่งไว้ก่อนนะคะนึ่งอยู่ประมาณ5นาทีนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็แช่น้ำกะทิไว้กับน้ำตาลได้ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาห่อเลยนะคะค่ะเราก็จะห่อแบบเดียวกับข้าวต้มมัดนะคะคล้ายๆกันค่ะอันนี้เราใช้กระดาษฟอยล์นะคะค่ะห่อเสร็จแล้วเราก็นำมานึ่งนะคะค่ะเราจะนึ่งอยู่ประมาณ20นาทีนะคะค่ะเราก็นึ่งได้ครบ20นาทีแล้วนะคะค่ะเราก็ใส่เกลือไป1ช้อนชานะคะขาวมะพร้าว